สวัสดีครับผมเจริญปันสิงห์ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการตัดต่อวิดีโอครับโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere CS5 และ CS6 นี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้ Adobe Premiere ในการเจาะบลูสกรีนและรูมาคีครับชมตัวอย่างก่อนนะครับว่าเจาะแล้วจะเป็นยังไงล่ะครับครับแล้วก็ลดระยะเวลาเข้าไปนะครับแล้วครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนในการทำแล้วครับจะทำเป็นคาราโอเกะร้องเองก็ทำได้นะครับถ้าเราไปร้องคาราโอเกะเราก็ถ่ายรูปของเราไว้เสร็จแล้วเราก็มาหาเอฟเฟกต์โดยไปทำการดาวน์โหลดเอฟเฟกต์ต่างๆได้ง่ายดายนะครับอย่างเอฟเฟกต์พวกนี้ผมก็จะลบออกไปก่อนนะสมมุติว่าผมจะเอาเอฟเฟกต์ตัวนี้เข้ามานะครับดับเบิลคลิกไปจะโชว์อยู่ตรงนี้เราก็เอาแต่ภาพมันขึ้นมาครับวางตัวนี้จะเป็นพื้นสีบลูนะฮะเขาเรียกว่าเจาะบลูสกรีนนะครับบลูสกรีนทีนี้ของผมนี่มันเป็นไฮเดฟนะ1920x1080ทีนี้ไฟล์ที่ได้มามันจะต่ำกว่าเราก็ทำการยืดคลิก1ครั้งแล้วก็ยืดขึ้นมาให้มันเท่ากับไฟล์ของ High Def เลยครับครับปิดไว้อย่างนี้เมื่อมันเป็นสีน้ำเงินพื้นนี่นะเราก็ต้องทำการเจาะบลูสกรีนนี่ครับมาที่วิดีโอเอฟเฟกต์นะครับมาไล่หาวิดีโอเอฟเฟกต์มาจะมาที่ keying นะ keying แล้วก็ทำการหานะครับมันจะมี blue skin หรือว่า luma key อะไรประมาณนั้นก็มีนะผมจะเจาะ blue skin ครับอยู่ตรงนี้นะครับกดค้างเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากมาเลยครับปล่อยตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับถ้ามันชัดไปเราก็ทำการไปที่เอฟเฟกต์กับมาหาคำว่าบลูสกรีนตรงนี้ครับคลิกตรงสามเหลี่ยมลงมาอย่างนี้อันแรกเลยครับอันแรกคลิกเข้าไปแล้วก็มาเลื่อนตรงนี้ครับเลื่อนให้มันจางลงนิดนึงนะครับใช้ได้แล้วทีนี้เราก็มาเพลย์ดูผลของมันนะครับกรณีมันไวไปแล้วแล้วก็ไปทำการยืด
คลิปหน่อยฮะให้มันยาวขึ้นนะตอนนี้มัน7 วิอ่ะเราก็ตั้งเป็นเท่าไหร่เอาสัก10 วิฮะ10 วิอะไรโอเคไปครับประมาณนี้ไม่พอก็ตั้งไปเข้าไปฮะตั้งเข้าไว้เอาไปอะไร22 วิโอเคยาวเข้าไปอีกนะก่อนจะไปเราก็ต้องเฟดดาวลงหน่อยครับกดตรงนี้ลงไปคลิกให้เป็นรูปไข่ปลาแล้วก็ดึงลงมานะครับกรณีรูปภาพมันชัดเกินนะฮะเราก็จะให้มันลางๆหน่อยแล้วก็กดตรงนี้ครับกดเป็นรูปไข่ปลาแล้วก็ดึงลงมาครับมันก็จะทำการจางลงไปนิดนึงใส่เอฟเฟกต์ต่อไปแล้วฮะแล้วก็เป็นอะไรล่ะรูปหัวใจแล้วกันฮะรูปหัวใจดึงลงมาแล้วเมื่อกี้เป็นสีบลูเจาะบลูสกรีนนะอันนี้เป็นสีดำดึงมาวางเลยครับสีดำมันเป็นรูปหัวใจสีดำดึงขึ้นมาหน่อยครับให้มันพอดีกับภาพที่เราต้องการในเมื่อกรณีแบ็กกราวด์เป็นสีดำเราก็จะต้องเจาะด้วยลูมาคีนะครับตัวนี้แหละครับเอฟเฟกต์ตัวนี้เราก็กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ดึงมาเลยครับมาใส่ไว้ตรงนี้เลยครับก็จะทะลุเลยครับเราอยากให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็เอาไว้เอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะครับไปรายการรูมาคีของมันเสร็จแล้วเรามาคลิกที่สามเหลี่ยมเหมือนเดิมลากตรงนี้ขึ้นมามันก็จะชัดขึ้นมาอีกหน่อยนึงฮะลองดูผลมาฮะในกรณีนี้มันไวไปแล้วเราก็สปีดให้ลดลงหน่อยให้เหลือเท่าไหร่ล่ะครับเอาสัก30นะพิมพ์30ลงไปก็โอเคครับเราจะหาให้รูปหัวใจเนี่ยไปอยู่จุดไหนเราก็บังคับให้ไปอยู่ได้ครับก็เอฟเฟกต์พวกนี้ก็ไปหาดาวน์โหลดมาได้ง่ายๆนะครับถ้าเราอยากจะได้เป็นรูปหัวใจอื่นเราก็ไปหารูปหัวใจอีกนะครับไป import ไฟล์เข้ามาไฟล์ import หรือจะกด control i ก็ได้ control i ก็ import เข้ามาแล้วครับก็ได้เป็นนี่ครับสีดำทำการยืดนะครับเจาะด้วยรูมาคีเพราะเป็นฉากดำนะครับเหมือนเดิมครับหยิบมาใส่
ย้ายไปได้ทุกตำแหน่งครับได้แล้วครับอย่างนี้ครับยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ